ถ้าการที่คุณคิดว่าตัวเองหมดเงินไปหลายโลบัคกับการสุ่มไข่ในเพชรซิมูเลเตอร์ X และเปิดไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังนั้นทำไมดวงของฉันมันช่างซวยได้มากขนาดนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินไปครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้และสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้จะทำให้คุณต้องประหลาดใจครับเพราะนี่คือคลิปรวมพลคนดวงซวยพาร์ท1อันดับที่1ตั้งค่าผิดชีวิตเปลี่ยนชายคนนี้ครับเขามีความฝันว่าอยากจะได้ฮิวแฮกแคทเขาก็เลยมาสุ่มที่โลกเช็คเวอร์ตรงนี้นะครับฮิวแฮกแคทเนี่ยจะอยู่ด้านในตรงนี้นะคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันจะไม่สามารถสุ่มได้แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้จะต้องไปหาซื้อในตลาดเอานะครับผมไม่มีให้สุ่มฟรีนะเพราะผู้พัฒนาเขาได้นำเจ้าฮิวแฮกแคทออกไปจากระบบสุ่มตรงนี้แล้วครับชายคนนี้ก็เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปที่อยากจะได้ฮิวกับเขาบ้างครับก็เลยมาสุ่มนะครับผมแต่ว่าตัวของเขานั้นไม่มีเกมพาสนะครับเรียกได้ว่างานนี้เอาความอึดเข้าสู้ล้วนๆครับผมสุ่มไปแล้ว3วันสุ่มไปแล้ว4วันจนท้ายที่สุดความพยายามก็ไม่ทอดทิ้งเขาครับพระเจ้าประทานพรฮิวแฮกแคทมาให้ครับฮิวแฮกแคทนี้ไม่ใช่ฮิวแฮกแคทธรรมดาด้วยนะครับผมตัวที่เขาได้นี้เป็นเรนโบว์ฮิวแฮกแคทครับแต่ดีใจยังไม่ถึง1นาทีนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองนั้นตั้งค่าลบเอ็กซ์คลูซีฟเอาไว้ครับงานนี้สรุปไม่ได้ครับผมได้ก็เหมือนไม่ได้ครับและที่สำคัญเลยโทษใครไม่ได้ด้วยครับนอกจากตัวเองครับแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับปัจจุบันนี้การตั้งค่าลบ Exclusive ไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้หายห่วงไปได้เลยนะครับอันดับที่2อินเทอร์เน็ตเป็นเหตุสังเกตได้ยังจำฮิวเฟสติวัลแคทกันได้อยู่ใช่ไหมครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับฮิวเฟสติวัลแคทเนี่ยเป็นตัวในช่วงอีเวนต์คริสต์มาสปี2021นะครับและในช่วงเทศกาลคริสต์มาสครับผมเทศกาลแห่งความรักแบบนี้ใครๆก็อยากได้ของขวัญมันเป็นเรื่องปกติครับและก็เหมือนกับชายคนนี้ครับชายคนนี้ก็อยากได้ของขวัญเป็นฮิ้วจากคุณเพชรตันบ้างนะครับมาสุ่มไข่อีเวนต์ครับผมฮิ้วเฟสติวัลแคทได้ทันตาเห็นเลยครับทุกคนแต่ยังไม่ทันดีใจด้วยซ้ำครับผมเมื่อกี้อันดับที่1เนี่ยเขาได้ดีใจไปแล้วนะครับแต่อันดับที่2ยังไม่ทันได้ดีใจจู่ๆเน็ตก็หลุดซะงั้นครับทุกคนนี่แหละครับผมมีบุญแต่กรรมบังนะครับและต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าการสุ่มสมัยก่อนจะไม่เหมือนกับสมัยนี้นะครับสมัยนี้เนี่ยถ้าเราสุ่มไปแล้วใช่ไหมแอนิเมชันจะยังไม่ขึ้นหมดเลยแต่ว่าตัวเนี่ยจะเข้ากระเป๋าเราแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนต้องรอให้แอนิเมชันจบก่อนจึงจะเข้ากระเป๋าของเรานะครับแล้วคนนั้นที่เขาได้ฮิวเฟสติวัลแคทก็คือไม่ได้ครับผมเนื่องจากว่าโหลดแอนิเมชันยังไม่เสร็จครับแหมเน็ตจะหลุดทั้งทีหลุดช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งก็ไม่ได้ครับ boxth.com เว็บไซต์ให้บริการเติมโลบัคที่ดีที่สุดมีบริการเพชรซิมูเลเตอร์ X ทั้งเจมสัตว์และไข่ราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้ลิงก์เว็บไซต์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอันดับที่3กระเป๋าเต็มแน่นอนครับผมว่าถ้าหากกระเป๋าของเราเต็มเราจะไม่สามารถสุ่มสัตว์เลี้ยงจากไข่เพิ่มได้รวมไปถึงการเทรดและให้สัตว์ที่มันมีจำนวนมากกว่าช่องว่างในกระเป๋าเราได้นะครับเราจะต้องทำการเคลียร์พื้นที่ว่างในกระเป๋าของเราซะก่อนนะครับถ้าหากว่าเราต้องการสุ่มไข่เพิ่มรวมไปถึงการเทรดด้วยนะครับทุกคนแต่มันจะเป็นยังไงครับว่าถ้าหากพื้นที่ในกระเป๋าของเรานั้นมันเต็มทุกช่องแต่ดันกดรีดีมตรงนี้ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยก็คือดันกดรีดีมแล้วดันได้ฮิ้วมาด้วยนี่ครับทุกคนผมคิดว่าก็คงเป็นเหมือนกับคุณคนนี้ครับคุณคนนี้นั้นเขากระเป๋าเต็มอยู่นะครับแต่เขารีดีมแล้วดันได้ฮิวคัพเค้กมาครับทุกคนกลายเป็นว่าแทนที่จะได้กลับไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่างานนี้จะโทษตัวเองที่ทำกระเป๋าเต็มดีหรือโทษระบบเกมดีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะสามารถทำแบบนั้นได้แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการจะรีดีมแบบกระเป๋าเต็มเนี่ยไม่น่าจะได้นะผมคิดว่าก็คือต้องเคลียร์พื้นที่ว่างในกระเป๋าก่อนจึงจะสามารถจะกดรีดีมตรงนี้ได้อันนี้ก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะครับแต่อย่าหาทำเลยครับเผื่อได้ฮิวอันดับที่4 win fair lose คำพูดยอดฮิตติดปากของนักเทรดครับ win หมายถึงกำไร fair เท่าทุนส่วน lose ขาดทุนครับและถ้าคุณเป็นคนชอบการซื้อขายชอบทำกำไรจากสัตว์เลี้ยงเราก็ต้องมาที่ Trading Plaza เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับคุณคนนี้เนี่ยนะครับที่เขาสุ่มได้ Hill Festival Cat ในช่วง Event Christmas ปี2021นะครับทุกคนอันนี้คนละตัวกับอันดับที่2นะครับเป็น Hill Festival Cat เหมือนกันแต่ว่าเจ้าของเนี่ยคนละคนกันนะนะครับแต่ว่าคนนี้เขาสุ่มได้เหมือนกันครับและเขาต้องการทำกำไรจากเจ้าฮิวเฟสติวัลแคทครับเขาจึงมาที่เทรดดิ้งพาซ่าและมีคนยื่นข้อเสนอให้เป็นฮิวกาโกยดากอนครับ
พูดถึงในเรื่องของราคาครับฮิวกากอยดากอนราคาแพงกว่าฮิวเฟสติวัลแคทครับมีคนยื่นข้อเสนอให้ดีซะขนาดนี้ใครบ้างไม่เอาเป็นผมก็เอานะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนจับตาดูเจ้าฮิวกากอยดากอนตัวนี้ดีๆครับใช่แล้วครับผมเขาโดนสแคมเมอร์นั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือเขาโดนแฮกเกอร์ใช้สคริปต์ครับแทนที่เทรดไปแล้วเราจะได้กำไรกลับกลายเป็นขาดทุนครับอันดับที่5ยังไม่ทันดังก็ดับซะแล้วคนที่1ถึงคนที่4เนี่ยผมคิดว่าพวกเขาเหล่านี้คือคนที่ดวงสวยมากๆแล้วนะครับผมแต่คนที่5นี้สวยกว่าครับทุกคนคนที่5นี้ครับเขาเปิดไข่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไข่อะไรนะทุกคนแต่ว่าเปิดแล้วเนี่ยเขาได้ฮิวอีเตอร์แคทครับนั่นหมายความว่าฮิวอีเตอร์แคทตัวนี้คือฮิวอีเตอร์แคทของแท้แน่นอนไม่ดูป 100% ครับเพราะว่าเขาได้จากการสุ่มไข่แล้วตัวเขาเองเป็นคนเปิดกับมือครับแต่แอนิเมชันขึ้นยังไม่ทันจบเลยครับผมไม่ได้หลุดนะครับแต่ว่าถูกเตะออกจากเซิร์ฟครับเนื่องด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้ครับผมในเมื่อเราโดนเตะออกแล้วเราก็กดเข้ามาใหม่ครับผมกดเข้ามาใหม่นี่หนักกว่าเดิมอีกครับทุกคนไม่ได้โดนเตะแต่โดนแบนครับแทนที่จะเจอฮิวอีเตอร์แคทดูครับผมอย่างน้อยๆเราก็ยังเหลือฮิวตัวอื่นอยู่ถูกไหมครับทุกคนครับกลายเป็นว่าโดนแบนนี่คือหายหมดเลยนะครับเข้าเกมนี้ไม่ได้เลยครับผมและเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ด้วยว่าโดนเพราะอะไรทำอะไรผิดนะครับผมเรียกได้ว่างานนี้งงสวยซ้ำสวยซ้อนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคลิปรวมพลคนดวงซวยพาร์ท1ครับผมทุกคนมีใครดวงซวยมากกว่านี้แม่ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะ